ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพ้อค่ะแล้ววันนี้ฟิล์มก็จะมาทำคลิปรีวิวของฝากนะคะที่ได้มาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ค่ะเพราะว่าที่ทำรีวิวเพราะมันเยอะมากเลยนะคะฟิล์มเลยอยากให้น้องๆได้ดูกันว่าฟิล์มเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างนะคะจากฮ่องกงค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความประทับใจตอนไปถึงนะคะที่นั่นก็คือเขาเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนพอดีเลยค่ะที่นั่นก็เลยจัดเป็นธีมฮาโลวีนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพอดิสนีย์กับฮาโลวีนมารวมกันคือมันแบบว่าน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ที่นั่นสวยมากเลยนะคะเป็นธีมแบบสีส้มๆมิ่งตอนคือเขาเปิดไฟนะคะสวยมากแล้วก็ที่ฟิล์มได้ของฝากกลับมาเยอะเพราะว่าสองข้างทางของที่นั่นมีแต่ร้านขายของฝากของฝากของฝากนะคะฟิล์มเลยได้ของฝากกลับมาเยอะแยะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟิล์มเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันนะคะจะเป็นหมีลอสโซ่ค่ะตัวร้ายใน Toy Story นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนถุงดิสอถุงใส่ปากกาอะไรแบบนี้นี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เปิดซิปได้นี่จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ของได้เยอะมากเลยนะนี่ค่ะนี่ก็เป็นชิ้นแรกที่ฟิล์มเลือกมานะคะเห็นไหมคือมันน่ารักมากเลยนะของที่นั่นคือจะเป็นดิสนีย์หมดเลยนี่นะคะมาดูชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปก็จะเป็นสมุดจดบันทึกนะคะของดิสนีย์ค่ะก็จะเป็นลาเปนเซลนะคะเห็นไหมลาเปนเซลก็จะเป็นเหมือนปกหนังแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะมีปากกามาให้ด้วยเป็นปากกาดำนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นป่ะเขาเป็นสีทองๆนี่คือแบบเป็นสีทองอ่ะทุกคนเดี๋ยวจริงมันเป็นกระดาษนะคะที่เราแผ่นเลยมาดูกันด้านในด้านในก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนโคมลอยนะคะกับหอคอยของลาเปนเซลแล้วก็เนี่ยคือที่เราแผ่นของเขามันจะเป็นสีทองๆทุกคนแล้วคือแบบเฮ้ยมันเป็นสีทองแบบนี้จะกล้าใช้ไหมเนี่ยฟิล์มก็แบบเอาไว้จดบันทึกที่แบบมีสาระนิดนึงนะคะเพราะถ้าไม่มีสาระก็คงจะเสียดายน่าดูเลยเพราะด้านในคือมันสวยมากอะทุกคนนี่นะคะน่ารักไหมนี่คือชิ้นที่2นะคะมาชิ้นต่อไปก็จะเป็นตุ๊กตานะคะจะเป็นตุ๊กตามินนี่เมาส์ค่ะไปถึงดิสนีย์เราก็ต้องได้ตุ๊กตากลับมานะคะแล้วฟิล์มก็ได้มาเป็นมินนี่เมาส์1ตัวนะคะอันนี้จะเป็นชุดออริจินอลนะคะเป็นชุดสีแดงแต่ถ้าเราไปธีมฮาโลวีนเนี่ยอย่างที่ฟิล์มไปช่วงเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมคะเขาก็จะมีเป็นชุดฮาโลวีนเนี่ยนะแต่ว่าฟิล์มจะเลือกมาเป็นลายแบบธรรมดามานะคะนี่ตุ๊กตาต่อไปก็ตุ๊กตาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นตุ๊กตามิกกี้เมาส์ค่ะซื้อคู่กับมินนี่เมาส์เลยนะคะนี่ก็คือซื้อมาคู่กันเลยแบบนี้ตอนแรกว่าจะเอาแค่ตัวเดียวแต่พ่อบอกว่าถ้าอยากได้ก็คือซื้อไปเป็นคู่เลยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะมาค่ะต่อไปก็จะเป็นนาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาข้อมือนะคะเป็นนาฬิกาปลุกอะเป็นนาฬิกาปลุกนี่นะคะก็คือสามารถตั้งโต๊ะได้นี่ก็ตอนแรกว่าจะไม่เอาแต่พอเห็นลายปุ๊บเฮ้ยเป็นลาย Toy Story ค่ะทุกคนเห็นไหมเจสซี่วูดี้บัสเลียบูซายนะคะเร็กน้องหมูกระปุกออมสินแล้วก็สลิงกี้นี่นะคะที่จริงเขามีลายอื่นด้วยเป็นพวกดิสนีย์ซูมๆแบบนี้ก็มีแต่ว่าฟิล์มชอบ Toy Story ก็เลยเอาลายนี้มานะคะน่ารักมากนะต่อไปค่ะก็จะเป็นยางมัดผมนะยางมัดผมที่ฟิล์มเลือกก็จะเป็นดิสนีย์ซูมๆค่ะที่จริงมีธีมฮาโลวีนด้วยแต่ว่าน้องฟิล์มเลือกไปฟิล์มก็เลยเอาเป็นธรรมดามานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระต่ายน้องหมี2ตัวนะคะแล้วก็เป็นน้องแมวนี่นะจะอยู่ในซูมๆนะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวละครใหม่นะคะของดิสนีย์ก็คือ Duffy and Friends ค่ะนี่นะคะมาดูยางมัดผมมีอันนึงกันคือมี2แพ็คนะคะอีกแพ็คหนึ่งก็จะเป็นมิกกี้เมาส์แล้วก็มินนี่เมาส์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกพ่อมดนะคะแล้วก็เป็นมินนี่เมาส์น่ารักมากเลยนะคะดูสิคือมันน่ารักจนแทบแบบไม่กล้าแกะมาใช้แต่ก็ต้องแกะแหละเพราะว่าเราซื้อมาแล้วนะคะเอาไว้ใช้เลยนี่นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะหรือว่าเป็นพวงกุญแจก็ได้แบบนี้ก็เป็น Duffy and Friends เหมือนกันนะคะนี่เปิดตรงนี้ได้เป็นซิปนะคะใส่ของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ด้วยเห็นไหมเอ่ยน่ารักมากเลยนะคะสามารถแบบห้อยที่แขนแบบนี้ก็ได้เชิญหรือไม่ก็ห้อยกับกระเป๋าก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เงินแบบพวกเหรียญอย่างนี้ก็ได้นะคะมาชิ้นต่อไปกันเป็นพวงกุญแจแล้วนะพวงกุญแจตัวนี้ก็เป็นดอฟฟี่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในชุดวูดดี้นะคะที่ฟิล์มเลือกมาเพราะเขาใส่ชุดวูดดี้ด้วยนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ด้วยที่จริงอ่ะถ้าตามเทศกาลอย่างที่ฟิล์มบอกถ้าเป็นเทศกาลฮาโลวีนเขาก็จะมีเป็นคอสเพย์ฮาโลวีนที่เขาแบบใส่เหมือนกันนะคะแต่ว่าฟิล์มชอบ Toy Story ก็เลยเลือกแบบนี้มาฮาโลวีนก็น่ารักนะมีตั้งหลายแบบเขาจะมีชุดใส่กระโปรงใส่กางเกงแบบนี้ต่อไปพวงกุญแจค่ะอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์เห็นไหมได้มิกกี้เมาส์กลับมาอีกแล้วสัญลักษณ์ของมิกกี้เมาส์เลยนะจ๊ะนี่เป็นตัวๆเลยแล้วก็ห้อยดุ๊กดิ๊กได้ด้วยแล้วก็สีเขาจะเงาๆนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้เป็นไงนี่คือของฝากคือมาเป็นกองแล้วตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นเข็มกัดค่ะอันนี้จะเป็นเอาไว้กัดตามเสื้อยีนนะคะนี่ก็จะเป็นคำว่ามิกกี้เมาส์แล้วก็ที่ห้อยๆคือมันแบบเป็นเหมือนชุดมิกกี้เมาส์เลยเห็นไหมคือน่ารักมากทึ่งอันนี้คือได้กลับมานะคะสวยมากเลยก็ได้มา1ชิ้นตอนแรกว่าจะเอาลายอื่นด้วยแต่พี่ว่าไม่เอาดีกว่าเอามิกกี้เมาส์ดีกว่าน่ารักดี
มาค่ะต่อไปก็จะเป็นถึงแบบว่าปากกาแล้วนะปากกาก็จะเป็น Duffy and Fane ค่ะ2แท่งนี่นะคะเป็นน้องกระต่ายแล้วก็น้องหมีแล้วก็ตรงหูน้องกระต่ายก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ด้วยเห็นไหมตรงนี้คือน่ารักมากเลยนะคะเป็นแท่งชมพูกับสีม่วงนี่น่ารักน่ารักติ๊งติ๊งติ๊งน้องฟิลเหมือนจะซื้อมาเหมือนกันแต่น่าจะเป็นคนละลายกับฟิล์มนะคะนี่น่ารักไหมต่อไปก็ยังเป็นปากกาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นลายอีกแบบนึงก็จะเป็นลายธรรมดาแบบนี้ก็จะมีผู้มีเป็นโดลเดนดักนะคะแล้วก็จะมีเป็นกูฟี่แล้วก็มีพูโตสวยมากเลยนะเป็นสีแบบใสๆนิดๆแล้วก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นปากกาแล้วก็ของฝากที่ได้มานะคะบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือคลิปของฝากที่ฟิล์มซื้อมานะคะจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก็ได้มาประมาณนี้เลยนะคือได้ของเยอะมากแล้วก็อันนี้คือได้จากร้านอาหารด้วยนะคะจะเป็นที่ใส่น้ำมิกกี้เมาส์นะคะเปิดปากข้างบนนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูไซล็อกบอกเลยว่าอันนี้คือพอสั่งเมนูน้ำมาที่เขาแบบแพ็กเกจใส่น้ำเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าสามารถเอากลับบ้านได้เลยนะคะคือดีมากน่ารักแล้วก็ได้เป็นสติกเกอร์จากเจ้าหน้าที่หรือว่าสตาฟนะคะของในดิสนีย์แลนด์นึกหน้าหางคือสติกเกอร์ได้มาหลายลายมากนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูก็สติกเกอร์คือฟิล์มใส่ไว้ในกล่องนี้คือกล่องนี้ถ้าใครดูคลิปรีวิวโรงแรม Explorer Lodge ก็จะรู้ว่าเอามาสั่งในห้องน้ำนะคะแล้วก็ข้างในก็คือฟิล์มเก็บไว้เป็นสติกเกอร์แบบนี้นี่นะคะคือมีหลายลายมากเลยนะแล้วก็เนี่ยมีเป็น Duffy and Friends มีเป็นแบบว่า Mickey Mouse นะคะเห็นไหมคือมีหลายลายมากคือเราได้เยอะจริงๆนะคะได้แบบหลายร้อยแผ่นมากเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่หรือพี่สตาฟให้มาปุ๊บเขาจะให้มาทีเป็นปึกอ่ะเขาไม่ได้ให้ทีละแผ่นนะเขาให้มาเป็นปึกหนาๆเลยอ่ะฟิล์มกับฟิวเลยแบบได้มาเยอะมากเลยนะคะและเนี่ยแหละค่ะเป็นคลิปรีวิวของฝั่งนะคะที่ได้จากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ค่ะแล้วก็เอ้ยลืมคือเราได้เสื้ออีก3ตัวนะคะก็จะเป็นเสื้อมิกกี้มินนี่อะไรแบบนี้ของดิสนีย์นะคะแต่ว่าตอนนี้คือซักอยู่ก็เลยไม่ได้หยิบมาโชว์นะคะขอโทษด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย